อันยองชิงเงินเดินสวัสดีครับพบกับอัธพจน์อาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่ารักเพื่อนช่วยเพื่อนเขียนคิ้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนของเราเองนะฮะก็คือโอปอนะฮะกับเมย์นะครับทุกคนดูหน้ามันไว้นะฮะนี่ก็คือโฉมหน้าของเพื่อนก็คือนี่ก็คือหน้าตาเพื่อนเรานะคนข้างบนเนี่ยก็คือปอและคนข้างล่างที่หน้าดำๆเนี่ยก็คือเมย์นะวันนี้เขาจะมาไกด์เราในการเขียนคิ้วซึ่งบอกตามตรงว่าเราเนี่ยเขียนคิ้วไม่เป็นเลยไม่เป็นแบบไม่เป็นเลยคือปกติแบบเดิมทีว่าเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ต้องเขียนแต่เราเนี่ยจะมาเขียนคิ้วให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นนี่เลยนะครับเจ้านางสลิมวอเตอร์พรูฟอายบราวนั่นเองนะครับที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะครับจากแบรนด์เจ้านางนะครับก็ของเขาเนี่ยจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวออโต้นะครับที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเหลานะครับสามารถหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับแล้วก็จะมีหัวที่เล็กมากนะครับอยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะทำให้เขียนง่ายคอนโทรลง่ายอีกอย่างนึงคือเนื้อดินสอเขียนคิ้วของเขาเนี่ยจะมีเนื้อนุ่มรื่นนะฮะกันน้ำกันเหงื่ออย่างที่เขาบอกว่าเป็นวอเตอร์พรูฟนะฮะติดทนยาวนานตลอดทั้งวันแล้วก็มาพร้อมกับแปรงสำหรับปัดขนคิ้วนะฮะเพื่อจะแต่งทรงขนคิ้วของเราได้ตามความชอบของเราเลยนะครับและที่เขียนคิ้วของเขานะครับก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็เลือกให้เหมาะกับสีผมของตัวเองสำหรับราคาตอนนี้ของเขาเนี่ยปกติเนี่ยอยู่ที่199บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเขาลดอยู่นะครับอยู่ที่159บาทเองก็อย่าลืมไปตามกันนะเราจะมาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยนะทุกคนต้องเริ่มยังไงนะครับทุกคนกลางคิ้วนะกลางคิ้วเขียนเป็นเส้นตรงมาเลยใช่ไหมนี่เขียนหลักนี่เหรอทุกคนย้อนขนใช่ไหมปัดคิ้วเดี๋ยวนี่ปัดตัวนี้คือรอยอะไรอ่ะถมใช่ไหมเขียนไปถมไปเลยนะทุกคนได้ไหมใช้ไฮไลท์ใช่ไหมใช้คอนซีลเลอร์ได้ไหมทำยังไงนะนี่สวยมากอะมากเป็นทรงเลยนะคะทุกคนได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องให้เพื่อนบอกกลางคิ้วตรงข้างล่างเขียนไปให้เป็นทรงคิ้วแล้วก็กลางคิ้วบนเขียนลงมาประกบกันมันประกบกันยังไงมึงแต่ว่าดูข้างนี้มันสวยเขียนแบบไม่ต้องเกินขนคิ้วแล้วก็ระบายเสร็จปุ๊บปัดย้อนหรือปัดขึ้นไม่มีใครตอบมันไม่เท่ากันอะ ข้างนี้ใหญ่กว่าเห็นปะข้างนี้มันมีขึ้นมาอยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็ตบเอาวาดเป็นไงมั่งทุกคนเราเขียนคิ้วแล้วเฮ้ยคิ้วตรงนี้คือแบบมีปกติที่จะไม่มีคิ้วโอเคทุกคนเราก็เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะครับก็ได้ประมาณนี้นะก็ได้เทคนิคนิดนึงแต่คือเรารู้สึกว่าเรายังเขียนไม่สวยพอนะอันนี้คือครั้งแรกที่แบบเขียนจริงๆจังๆดูยังตรงนี้ยังไม่แบบยังไม่คมพอตรงนี้สวยข้างนี้สวยข้างนี้เขียนสวยชอบข้างนี้โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับมาให้ดูกันว่าการให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยสอนเขียนคิ้วเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ว่ามันเป็นยังไงนี่ก็คือแบบการเขียนคิ้วครั้งแรกอย่างจริงจังสำหรับวิดีโอนี้นะครับชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะคอมเมนต์บอกได้ว่าแบบคิวของเราในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้ดูมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้ดูจำนวนของการกดไลค์ว่าแบบคนที่ดูมาถึงในจุดนี้เนี่ยมีกี่คนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจใน Instagram นะครับรวมถึง
ไปดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็กด Subscribe ตรงกลางกดกระดิ่งข้างหลังด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย